สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tharot บายกัเชริยานะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณให้เสร็จในวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าจะ๊ะนะคะโอเคเมื่อกี้อาจารย์ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเพื่อเพื่อทดลองก่อนทดลองก่อนเป็นการขั้นทดลองเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันอาจารย์บอกแล้วว่าให้คุณไปกดไลค์กดแชร์ที่ เฟซบุ Facebook, ๊กที่แฟนเพจไว้อาจารย์วางคลิปไว้ใต้ลิงแล้วเมื่อวานอาจารย์ก็ไลน์ใน Facebook นะคะไล์ในในเพจเพราะฉะนั้นคุณจะอยากได้อยากรู้อะไรคุณจะได้รู้โอเคไหมโอเคเมื่อกี้ไปทอดหมูมาค่ะ <laughs> อาจารย์ยังไม่ได้กินขก้าวเลยเพิ่งไปทอดหมูแส่ถุงน้องจะกินหมูทอดโ <laughs> okay, อเคจา้ะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันเสาร์ก่อนจ้าวันเสาร์จ๋า สาวจะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอ่าเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์เป็นการดูดวงแบบตัวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะหน้าไพานี้อาจจะเป็นของคุณหรืออาจจะเป็นของอืคนอื่นอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิต ของคุณทั้งนั้นมันเป็น general reading คือดวงทั่ว,วไปโอเคไหมไพ่ใบแรกของคุณมา the devil อ่ะ <laughs> devil กระซิบนิดนึง devil ไม่เสียงดังแล้ว ه, มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่หย,ยิบซีแบบศาสตร์ะวันตกนะคะถ้าคุณสนใจติดแอดไลน์มาคุยคะ่ะรับแค่10ที่นั่งเท่านั้นเหลือเที่นั่งนะคะ ใครสนใจเรียนเป็นคอร์สที่4แล้วเป็นคลาสเรียนที่4แล้วนะคะโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงแล้วก็มีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารค่ะที่ช่อง BAI s h o Tarot เป็นเป็นช่องของอาจารย์เช่นเดียวกันช่วงนี้จะมีการไปลงคลิปไว้หลายๆคลิปแล้วก็อีกช่องทางการติดต่อหนึ่งอยู่ที่ l i น e Today คุณเข้าไปดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนอะไรต่างๆได้ที่ตรงนั้นนะคะ เป็นช่องทางติดต่ออาจารย์ส่วนถ้าใครสนใจจะติดต่องานนะคะอาจารย์วางวางไลน์ไว้ให้แล้วต,ต,ติดต่องานเป็นสปอนเซอร์งานงานอีเวนต์งานอะไรแล้วแต่นะคะติดต่อรายมาที่รายนั้นได้เลยนะจ๊ะโอเคปะจ้ามาจ้ะสาวพลังงานของคุณหนึ่งใบค่ะเมเนเจอรหลักของคุณหนึ่งใบแล้วก็ในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณ 5ใาบาอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ความรู้สึกคนรักของคุณที่คุณรักเขาเนี่ยที่เขามีต่อคุณแน้วนม้ความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะไพ่ใบแรกค่ะไพ่ใบแรกค่ะ The Devil ไพ่ของเดวิลเป็นไพ่แห่งไพ่แห่งกิเลสตัญหาความรุ่มหลงความรุ่งหลงมัวเมาผลของการทำอะไรที่ ที่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะคะมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เลยประมาณนั้นเป็นเป็นหลุมพางเป็นกับดักไพ่เดว,วิลเป็นไพ่แห่งเวรกรรม นะคะการถูกบังคับการถูกจองจํากับกับอะไรไม่ใช่ถูกบังคับทางกายนะคะอาจจะเป็นการถูกบังคับทางใจคือคุณไม่สามารถตัดอะไรออกจากความรุ่มหลงลงในเซ็กหลงในกิเลสตัณหาหลงในรูปร่างหน้าตาหรือคุณเองมีรักสามเศร้าเราสามคนคนรักของคุณนอกใจคุณหรือคุณไปน,นอกใจใครเขาถามใจคุณดูไพ่ใบนี้เป็นไพ่เวรกรรมไม่สามารถตัดกันออกจากความรู้สึกได้ เขาเหมือนเป็นสัมประเวสีที่มาคอยตามหลอกร้อนยามหลับย้มนอนยามตื่นประมาณนั้นนะจ๊ะเออเป็นไพ่ที่ยังผูกยึดติดกับคือสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในใจของคุณมันมีกันและกันมันมีความสึกตัดก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ขาดใจไม่มีความสุขความรักนี้ไม่มีความสุขแต่รักนี้ก็ยังลืมไม่ได้ตัดไม่ได้ ประมาณนั้นเลยทีเดียวประมาณนั้นประมาณนั้นไพ่ของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะเดทที่ผ่านมาได้เดอะเมอรเซียนแต่คุณเป็นคนฉลาดค่ะเดอะเมอรเซียนเป็นนักปราชญาทีเดียวเป็นนักปราชญาบางคนมีความรู้เรียนได้ถึงระดับปริญญาโทได้นะคะเป็นจอมขมังเวทผู้เก่งกาจทีเดียวเข้าใจธรรมชาติดีเป็นคนที่มีความสามารถเก่งในเรื่องการแสดงออกความเข้าใจในความสัมพันธ์คุณจะอยู่ได้ในคือเข,คนน ون, เข้าใจคนนู้นเข้าใจคนนี้เข้าใจคนนั้นพูดเก่งนะคะ ในความสัมพันธ์นี้สี่ไหมเท้าคุณอยากได้ความมั่นคงในด้านของความรักที่รักกันไปยาวๆได้ไหมรักที่ไม่ต้องเผื่อเลือกได้ไหมรักที่เป็นความมั่นคงหรือได้ฐานะการเงินที่มั่นคงกว่านี้ค่ะเดลชาริออตมาบอกว่าชาริออตคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือรักครั้งนี้ปีการ แข่งแย่งแข่งขนันช่วงชิงคุณอาจจะเป็นช่วงชิงกับใครเข้ามาคุณอาจจะมีช้อยเยอะหรือเขาจะมีช้อยเยอะคุณจะต้องเล่นรนต่อสู้ความเดือร้อนความมุทะลุความแน่วแน่หรือความรักของคุณรักระยะไกลค่ะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีกรกฎราศีมีนาราศีไม่ใช่ราศีเมถุนราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีพิจิก หรือคุยกับใครก็ได้คุยกับใครก็คุยไปคุยแล้วมีความสุขก็คุยคุยแล้วไม่มีความสุขก็อย่าไปคุยการเล่นรนต่อสู้ความมุ่งหมายการเดินหน้าที่จะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาพยายามควบคุมตัวเองให้ได้ะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นจะมีใครทักคุณมาหรือคุณจะใจอ่อนทักใครไปคะหรือการขออนุญาตจารย์ดื่มน้ำทีนะ หรือในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ,อ้อมเกี่ยวกับคนที่คุณรักหรือเขาจะทักคุณมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่รักครั้งนี้มันเป็นเดรเวอร์นะจ๊ะรักที่ยังไม่ได้เลือกรักที่เป็นทางเลือกคุณยังไม่ได้เลือกเขาหรือเขายังไม่เลือกคุณความรักที่มีโอกาสมีทางเลือกและโชคชะตาที่เข้ามาเป็นโชคชะตาที่คุณสองคนต้องมาเจอกันเสาการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่ผมริเขตค่ะ ผมฤิขิดให้คุณสองคนต้องมาเจอการชอบพอกันพอใจซึ่งกรรันและกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตก,ตกร่องป่องชินกันรักเพียงไม่ได้ถูกเลือกระวังเจอรักสามเศร้าเราสามคนการแอบคบแอบคุยด้วยแหละพยายามจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกับชีวิตของคุณค่ะหรือความรักที่เป็นเหมือนเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคุณมีก้าวเหลี่ยญแล้วจริงๆคุณมีทุกอย่างพ,งพร้อมบริบูรณ์หรือเปล่า อยากได้การเติมเต็มเกี่ยวกับความรักอยากให้คนได้เอามารักอยากให้คนได้อยากให้ได้คนที่เอาเอาความใส่ใจมีความใส่อยากคุยหาความใส่ใจอ่ะอยากให้คนนู้นใส่ใจอยากคนนี้ใส่ใจให้คนรักคุณเขารักคุณแล้วก็ใส่ใจคุณวางแผนอะไรไว้ซะสาวอยากเคลีย ในความรู้สึกของคุณคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไงตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณรู้สึกอย่างไงชอบกันไหมชอบกันไปต่อถ้าไม่ชอบกันก็เลิกกันไปมันเป็นความชัดเจนันทั้งสองฝ่ายทั้งคุณและเขามันจะได้แฟฝงอะไรแบบนี้นักเลงอะประมาณรักนะประมาณประมาณชัดเจนอะประมาณชอบความชัดเจนหรืออยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ให้มันชัดเจนไปเลยว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อจะพอแค่นี้เห็น,นฉันอยู่เป็นสถานะไหนฉันเป็นคนรักหรือแค่ หรือแค่เหงาเรามาเจอกันหรืออะไรแบบนี้ก็บอกมาประมาณนั้นอนะ่ะมานั้นบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อก <c oughs> บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซปิดกันก้นการติดตอ่อสื่อสารปิดกั้นหัวใจตัวเองด้วยแหละประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงทัมพอรนค่ะ the high princess the, uh, แล้วก็ strength king night of p r i a c l e a ค่ะห้าดาบ เขาบอกว่าเขาทําใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่คุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีสิงห์ราศีพฤษภเขาทําใจกับความรักครั้งนี้เขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันไม่ถูกที่ไม่ถูกควรไม่ถูกที่ไม่ควรไม่เหมาะไม่สมหรือผิดศีลธรรมเขาต้องอดทนเป็นอย่างมากที่จะฝืนความรู้สึกของตัวเองความสัมพันธ์เขาก็รู้ว่ามันมีมันไม่มีอนาคตร่วมกันได้มีความรู้สึกว่าอยากอยู่ก็อยากอยากจบก็อยากเขาบอกแบบนั้นอะ แล้วเขาก็บอกว่าคุณสร้างบาดแผลในใจให้เขาค่อนข้างมากที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดจนเดินจากไปแล้วค่ะก็แปดถ้วยการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าไม่อยากทนช้ำกล้มเกินเขาบอกเขาทนมามากกับความสัมพันธ์นี้หรือเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไปไหว้พระคนคนนี้ขอพรค่ะขอพรให้อยู่หรือให้ไปจ้ะอืม ไพ่ห้าใบของคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเดด เดอะเดซสองสองเหรียญสามเหรียญแล้วก็ j u สตเมนแล้วก็สองไม้เทา้ายังกลับมาค่ะอาจารย์ยังมองถึงการกลับมาเดอะเดซเป็นการจบก็จริงแต่เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็มีบางคนการจบจบสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งหนึ่งอาจจะจบในเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนี้จบกันไปหรือจบเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้อะไรที่เข้าใจผิดกันก็จบไปแล้วมาฟื้นคืนความทรงจํากันใหม่ประมาณนั้น มันมีการมันมีไพ่สองสองสองเหรียญเข้ามาด้วยสองเหรียญคือคนที่ยังไปไปกับกับยังวนวนเว,ว,วียนเวียนมูฟออนกันเป็นวงกลมเลยเป็นลักษณะของประมาณนั้นเป็นลักษณะของสองเหรียญการกลับไปการยังได้พูดได้คุยอยากหลุดพ้นก็ยังทําได้ยากเนาะการหลุดพ้นของคุณยังทําได้ยากเพราะใจของคุณยังไม่อยากหลุดหรอกที่คุณจะอยากหลุดเพราะอะไรเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะ ให้ความไม่เท่าเทียมไม่ให้สถานะคือแล้วคุณเลยอยากหลุดน่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาเสียใจเสียดายกับความสัมพันธ์นี้เติร์ดปาร์ตี้แต่เขาบอกว่าเขามีคนข้างกายแล้วแต่เขายังอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปเขากลัวความสัมพันธ์เขาเขาชอบคุณเพราะคุณมีตังค์ป้าคุณสายเปย์ป้าสาถ้าคุณเปย์หรือคุณช่วยเขาในเรื่องของการงานไม่ว่าจะช่วยช่วยเหลืออะไรต่างๆเขาอะเขาชอบคุณเพราะตังค์อะ เขาชอบคุณเพราะกะตังค่ะเขาไม่ได้ชอบคุณประตัวตนของคุณนะจ๊ะระวังไว้คนรวยก็อยู่ยากทุกวันนี้รวยแล้วคนเข้ามาก็ไม่จริงใจคนเข้ามาก็เข้ามาหลอกอะไรประมาณนี้เขาไม่ปลอดภัยความสัมพัมมมนธ์นี้เขากังวลค่ะเขากลัวเขาไม่ได้ตังค์ก้อนโตอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเหรอเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่เขาเบื่อการทะเลาะเขาบอกว่าการคบการพูดการคุยคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยจ้ะอืคุณหลักคิดยังไงกับเขาสาว คุณบอกว่าคุณอยากตัดแล้วค่ะคุณเบื่อเบื่อเบื่อกับความสัมพันธ์คุณอยากหยุดนิ่งคุณอยากได้ความยุติธรรมให้ฉันช่วยได้สนใจใดดีกับฉันบ้างไหมแต่คุณยังคิดถึงเขายังเฝ้ารอเขาคุณรู้แหละคุณรู้ว่าเขาไม่ดีกับคุณเลยเขาไม่รักคุณเขาไม่แคร์คุณเขาไม่สนคุณคุณรู้ว่าเขารักคุณเพราะอะไรคุณรู้ว่าเขาชอบคุณเพราะอะไรแต่คุณก็ทําใจไม่ได้คุณเจ็บเกินกว่าที่จะก้าวเดินคุณเจ็บเกินกว่าที่จะก้าวไปข้างหน้า คุณกลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วคุณอยากจะเหนี่ยวรั้งเขาไว้ในความสัมพันธ์นี้จะเสาป่ะต่ออืม <c oughs> อ่ะคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่นิ่งๆเฉยใสๆกันคนที่ไม่มีสถานะความสัมพันธ์นี้จะเป็นจะกลับมาได้ไหมคะจะกลับมาได้ไหมแม่จา๋าจะกลับมาได้ไหมคะ มีคนพยายามจากคเคลียใช้สมองมากกว่าใช้ใจขอความยุติธรรมต่อความสัมพันธ์นี้เดมเพลสคุณเป็นคนที่มีสตังน,นะนะนั่งกินนอนกินเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งเลยไม่ต้องห่วงคุณเป็นคนที่มีค่ามากแต่คุณอยากได้โอกาสรักของคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยต่างคน,นะเดมเพรสจริงๆคุณเป็นเดมเพลสเขาเป็นเดมเพรส เอ็มเพล์ชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบอยากได้น,นั่นอยากได้นี่อยากได้น,นู่นสั่งสั่งสั่ง,งแต่ไม่ทําแต่ถ้าเจอเอ็มเพล s s เนี่ยเอ็มเพล์ต้องยอมเพราะเอ็มเพลยรวยกว่ามีกระตังกว่าดูดีมีชาติตระกูลกว่าเพราะฉะนั้นที่เขาเกรงใจคุณเพราะคุณมีกระตังนั่นเองนะจ๊ะที่เขาเขายอมเพราะเขายอมเพราะว่าบางทีเขาเห็นคุณเดเป็นคนที่เอ็มเพ s เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีกลาก้าเข้ามาจีบเอ็มเพลนะบางคนบอกว่าคนคนนี้ดูดีเกินไป ดูดูหน้าตาดูสง่าราศีจีประมาณนั้นเขายอมคุณเขาเนี่งเฉยใส่คุณแต่เดียมเพรสที่จะยอมเขาเพราะเดียมเพรสเป็นคนใจดีเกินไปบางครั้งกันคนใจดีเกินไปเป็นคนดีเกินไปก็ทําทให้เราทุกข์ใจได้นะเจ้าเสาโอเคไหมอาจารย์มองว่ากับนั่นแหละอมืมีคนจะมาขอโอกาสอีกครั้งความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์การพัฒน,นาเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนเดอเดตเดอะมาอีกแล้วเดอเดมากับ การเสิร์ฟกันสองเดอะเดวิลเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆร,ร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันสองคนรู้กันสองคนเขาบอกเขาไม่อยากได้หรอกเขาไม่อยากเป็นบุคคลที่สามของใครไพ่สลับกันได้มันมีบุคคลที่สามรักซ้อนซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสซ้อนสี่ไพ่รักรักครั้งนี้เป็นรักซ้อนสี่ สอนสี่ตำรวจจับด้วยนะจะบอกให้มันเลือกใครไม่ได้นะ่ะเป็นความรักที่เลือกก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้เลือกก็เจ็บเลิกก็เจ็บทําอะไรหัวใจก็เจ็บไม่มีความมีแต่ความอดทนนะ่ะคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มาเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วคะสาเหนื่อยไหมเจ็บไหมทุกไหมได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างตอบตอบในไลน์ด้วยตอบในเม้นต์ด้วยคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเสาว เดอสันคุณจริงๆคุณคุณคุณมีความสุขกับตัวเองได้นะคุณแค่หยุดนิ่งอยู่กับตัวคุณเองคิดถึงได้รักได้แต่อยู่ในที่ของตัวเองค่ะต้องการได้ก็อยู่ในที่ของตัวเองนิ่งๆเพราะคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้ แต่คุณรู้สึกแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะวันนี้ก็ดีดีอารมณ์พรุ่งนี้ก็หงุดหงิดพรุ่งนี้ก็เอาอีกแล้วเศร้าอีกแล้วเครียดอีกแล้วทุกข์อีกแล้วแล้วก็หายอีกสองสาวันอารมณ์คุณก็หายเป็นปกติอีกสองสาวันคุณก็คิดใหม่คุณมีคนเข้ามานะคุณมีคนเข้ามารักคนนี้อาจจะรักต่างวัยต่างานะอืมเขาฝากบอกคุณฮะใบเสาวเขาฝากบอกว่าเขาเขาเจ็บกับคุณมาเยอะแล้ว คุณไม่เลือกเขาสักทีหรือเขาก็ไม่เลือกคุณเขาจะเดินจากไปแล้วถ้าคุณไม่ชัดเจนแต่เขาอยากทักคุณเขาอยากมาหาเขาอยากพูดคุยบางคนคุยแล้วอยากคุยอีกคุยกันแล้วคุยเล่าอยากพบอยากเจออยากเจอเดอะแฮงแมนมาบอกว่าแต่เขาไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาอยากหรือต้องการได้เขาจะพร้อมที่จะเดินจากไปพอเขาจะไปคุณก็ไปทักเขาให้ใจเขาไหววันแล้วก็กลับมาคุณจะไปเขาก็มาทักคุณเหมือนกันแหละอ่ะคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวแน่วแน่ และการรอบางสิ่งบางอย่างรอให้เขากลับมางอ้อรอให้เขามาเคลียร์รอให้เขามาพูดรอให้เขามาคุยบางคนอยากทาแต่ทําไม่ได้แต่คุณยังรักเขาอยู่ค่ะคุณรักเขาอยู่แล้วคุณเน่งเฉยคุณพยายามมันเป็นความเจ็บที่ทับถมกันมานานอ่ะคุณเจออาการที่ความเจ็บเหนอเนี้ยซึ่งสิ่งที่เขาทำกระทุกกับคุณเนี่ยมันเป็นการทํามาเป็นเวลานเนิ่นนานทับถมความรู้สึกของคุณมันเก็บเล็กผสมน้อยจากความเจ็บปวดมามากจนจนอยากจะเดินออกไปแล้วขอพายแนะนำห้าใบ ไพ่แนะนําบอกว่าการอยู่ในความรักที่เป็นรับรับเจ็บไหมอยู่กับคนเจ้าชู้เจ็บไหมอยู่กับคนแบบนี้โดนสิบดาบร้องไห้ไหมอยู่กับคนแบบนี้อยากจบไหมอยู่กับคนแบบน,นี้ทําใจได้ไหมไพ่บอกแบบนั้นไพ่แนะนําว่าถ้าคุณจะอยู่ในความรักที่เป็นรับรับแบบนี้ก็ต้องทนเจ็บไปเพราะคุณรู้ว่าคุณก้าวเดินไปกับอะไรคุณรู้ข้างหน้าเป็นเหวแต่คุณก็ยังเดินเข้าไปคุณก็เจ็บไปแต่ถ้าคุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้ หรือคุณเจ้าชู้หรือคุณมีคู่หลายคนหรือใครมีคู่หลักคนเนี่ยถ้าคุณรู้คุณก็ทําใจกับความสัมพันธ์นี้ซะแล้วจบกับมันซะคุณอยากจะคุณอยากจะอยู่กับคุณรู้ว่าสิ่งนั้นคือทุกข์อ่ะแต่คุณยังจะจมอยู่กับทุกข์หรือสาวทาไมไม่ท,ทรรําใจทำรั้นคือการเปลี่ยนแปลงโดเวลคือการจบสิบดาบคือการเจ็บเจ็บแล้วจบและทําใจอย่าอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆของใครมันไม่สุข สาวจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอรไลน์มาค่ะไอ้ไส้ AFE e 0 3 2 9 y ยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ